โครงการ Maker Space นะครับที่เราได้ไปร่วมนะครับรับฟังนะครับและได้ไปอบรมได้ความรู้จากโรงเรียนบ้านปลาดาวมานะครับก็ทำให้เรานำแนวคิดทฤษฎีนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการให้เด็กได้ทำกิจกรรมโดยที่เด็กๆนั้นจะมีความสุขกับการได้ทำกิจกรรมเหล่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยีซึ่งเราจะบูรณาการนะครับให้เด็กนั้นได้เรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้นเด็กๆจะรู้สึกมีความสุขมากนะครับไม่ว่าจะการเป็นด้านการทำอาหารนะครับส่วนมากแล้วเด็กจะชอบทำอาหารมากเพราะว่าเมื่อเด็กๆได้ทำแล้วเด็กๆก็จะได้สัมผัสรสชาติของตนเองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เด็กๆก็จะได้ทำประดิษฐ์นะครับเด็กไม่ต้องไปนั่งคำนวณแต่เด็กสามารถวัดได้นะครับทำกิจกรรมโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังเรียนรู้อยู่นะฮะแล้วก็ที่เราได้ให้เด็กได้สัมผัสอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นบริบทของโรงเรียนของเราก็คืออัตลักษณ์ก็คือเกี่ยวกับการรักการอ่านนะครับก็เด็กก็จะได้ทำหนังสือเล่มเล็กนะครับอยู่กับธรรมชาติของเด็กที่เด็กได้วาดได้เขียนแล้วก็ได้สัมผัสความรู้จากการทำโดยที่เด็กเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งทำให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาด้านศิลปะด้านสังคมที่เด็กสามารถเรียนรู้และก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นนะครับก็จากการที่ได้ให้เด็กนั้นเรียนรู้มาช่วงเวลาระยะ2เทอมที่ผ่านมาเด็กๆจะมีสมาธิในการเรียนในห้องเรียนและก็เด็กจะเข้าใจถึงการเรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเด็กมีพัฒนาการขึ้นแม่ที่มีการบูรณาการเกิดขึ้นในการใช้มิเกอร์สเปซเข้ามาทำการเรียนการสอนในครั้งนี้ครับ